นี่เป็นอีกวันในการเดินทางจากตัวเมืองน่านจุดหมายของเราในวันนี้คือหมู่บ้านสปันค่ะหมู่บ้านอันแสนสงบที่ปัจจุบันใครมาเที่ยวจังหวัดน่านก็ต้องแวะมาให้ได้สักครั้งจากอำเภอเมืองเราใช้ทางหลวงหมายเลข1169แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข1081สันติสุขบ่อเกลือถึงหมู่บ้านสปันระยะทางประมาณ96กิโลเมตรค่ะระหว่างทางที่เรามามีร้านอาหารและคาเฟ่มากมายเราแวะพักระหว่างทาง The View at กิ่วม่วงค่ะร้านตั้งอยู่ริมไหล่เขาห่างจากตัวเมืองน่าน25กิโลเมตรที่นี่เป็นร้านไม้มี2ชั้นเปิดโล่งสามารถมองเห็นวิวสวยๆจากในร้านได้อีกด้วยค่ะจากนั้นขับเลยอำเภอสันติสุขแยกเข้าทางหลวงหมายเลข1081ขับมาอีกประมาณ20กิโลเมตรก็จะถึงจุดชมวิวยอดฮิตถนนหมายเลข3ถนนที่มีความคดเคี้ยวสามารถมองเห็นเป็นเลข3จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมที่จะจอดรถแวะถ่ายรูปกันค่ะเขียวบนเขากว่าเราจะมาถึงหมู่บ้านสปันก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขามีลำธารไหลผ่านและถ้าหากว่ามาในช่วงฤดูฝนก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของนาข้าวอันเขียวขจีสวยงามสุดลูกหูลูกตาแต่น่าเสียดายช่วงที่เรามาเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวมันคือฤดูเก็บเกี่ยวก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศของความงามแบบนั้นเราตั้งใจจะไปกางเต็นท์นอนชมวิวกันที่วัดสปันแต่ก็ไม่ได้เช็คข้อมูลมาก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะทางวัดปิดร้านไม่ให้กางเต็นท์ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาทำให้พวกเราอ่ะยังไม่มีที่พักในคืนนี้ตอนนี้ก็จะมืดแล้วพวกเราต้องหาที่พักกันอย่างด่วนเลยค่ะพวกเราโทรไปติดต่อที่พักอยู่หลายที่แต่ก็เต็มหมดสุดท้ายเราก็ได้ที่พักกลางเต็นท์แทนแต่ปัญหาก็ยังไม่จบแค่นี้ค่ะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีมันก็เลยทำให้ Google Map เนี่ยมีปัญหาอีกนำทางเราหลงไปไหนต่อไหนแต่สุดท้ายก็หาที่พักจนเจอค่ะที่นี่ปลายนาโฮมสเตย์พอเราติดต่อที่พักแล้วเขาให้เราเลือกที่กางเต็นท์ได้ตามสะดวกเลยพี่เขาแนะนำว่ามีอาหารเช้าเป็นข้าวต้มคิดคนละ50บาทค่ะตรงที่เรากางเต็นท์อยู่ตรงริมแม่น้ำตรงนี้ดูโล่งส่วนตัวไม่มีใครกลางเลยมีไฟสว่างที่ริมน้ำมีระเบียงด้วยเลยตัดสินใจกางเต็นท์กันตรงนี้
ว่าด้วยวันนี้พวกเราเดินทางกันมาเหนื่อยขับรถกันมาหลายชั่วโมงถนนก็ขับโคดเคี้ยวขึ้นเขากว่าจะถึงพวกเราก็เลยทั้งหิวทั้งเหนื่อยเราก็เลยรีบกางเต็นท์รีบทานอาหารแล้วก็รีบนอนส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันอีกทีว่าจะไปเที่ยวไหนกันบ้างค่ะตอนนี้ก็ขอนอนก่อนกู๊ดไนท์ค่ะเช้านี้เราเพิ่งจะได้เห็นว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยข้างหน้าเป็นแม่น้ำข้างหลังเป็นภูเขาแม่น้ำที่ไหลผ่านที่พักชื่อว่าแม่น้ำว้าที่นี่นอกจากจะมีลานกางเต็นท์แล้วยังมีบ้านพักอีกหลายหลังห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีจุดต่อปลั๊กไฟและมีบริการอาหารเช้าด้วยค่ะเช้าประมาณ 9:00 นเราทานอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าก็มีข้าวต้มขนมปังแยมผลไม้แล้วก็มีขนมซึ่งเราสามารถทานได้แบบอย่างเต็มอิ่มเลยเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะระหว่างนี้เราก็ไปเจอนักท่องเที่ยวที่นั่งทานอาหารด้วยกันกับเราเนี่ยแหละค่ะก็เราก็เลยได้คุยกันสักแป๊บนึงเนี่ยก็มีน้องคนนึงซึ่งเพิ่งจะวิ่งเทลเสร็จมากลับมานะคะเลยรู้ว่าวันนี้เนี่ยสปาน่าเขามีวิ่งเทลกันแหละถึงว่าเมื่อวานเราก็สงสัยอยู่ว่าทำไมนะที่พักเราจองเท่าไหร่ก็จองไม่ได้สักทีเต็มไปหมดทุกที่เลยที่แท้ก็มีงานวิ่งเทลนี้เองเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะรอให้นักวิ่งเขาวิ่งเทลกันเสร็จก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วเราคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะวิ่งเสร็จเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ่อเกลือกันค่ะจากที่พักใช้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแค่10นาทีเราก็ถึงบ่อเกลือโบราณแล้วบ่อเกลือโบราณตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ่อหลวงเป็นบ่อเกลือภูเขาสินเทาแห่งเดียวในโลกเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำบาดาลจากภูเขานำมาผลิตเกลือซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกมีผลิตเกลือสินเทาจากภูเขาเลย มาที่นี่เราจะได้เห็นร้านค้ามากมายมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือเช่นเกลือปรุงอาหารเกลือสปาขัดผิวดอกเกลือเป็นต้นซึ่งคนในหมู่บ้านจะเริ่มต้มเกลือกันหลังออกพรรษาและจะไม่ต้มเกลือในช่วงเข้าพรรษาค่ะตอนที่เรามาน่าเสียดายเป็นช่วงเข้าพรรษาเลยไม่ได้เห็นวิธีการต้มเกลือเลยค่ะต่อจากนั้นเราจะไปน้ำตกตะปันกันค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดินไม่ไทยแล้วก็ทางเดินค่อนข้างดีเดี๋ยวจะลองดูว่าเราเดินไปเดินจะไหลแต่ได้ยินเสียงน้ำตกนะแสดงว่าอยู่ไม่ไกลแน่ๆเลยมีจุดที่ถ่ายรูปบันไดบันไดสูงมากBack again. I know I changed my mind too many times. If I say that I still love you, babe, would you leave all bad things behind? I promise I won't mess things up like I did last time I saw you. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing.Your heart, hope for the maybe.
ตกอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแรงขนาดมีละอองนะความชื้นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบส่งถึงอ่ะรู้สึกอากาศเย็นดีอุดมสมบูรณ์มากอ่ะต้นไม้แบบเยอะแล้วก็แบบเขียวดีมากเลยอ่ะเดินไม่ยากนะตอนแรกแบบกลัวว่าจะเดินนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเดินที่เนี่ยทำไว้ดีมากเลยอ่ะคือตรงที่เป็นบันไดอ่ะเขาก็ทำเป็นทางเดินปูนให้อ่ะแล้วก็ไอ้พวกทางลาดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเกียร์ทางมาดีอ่ะเดินสะดวกวันนี้ที่สะพานตรงทางเข้าโฮมสเตย์มีถนนคนเดินเราคิดว่าจะเดินออกไปหาอะไรกินที่นั่นกันค่ะถนนคนเดินที่สะพานจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:30 น.ถึง 2:00 น.ของที่ขายก็มีพวกอาหารเครื่องดื่มต่างๆและสินค้าในท้องถิ่นอย่างพวกเมล็ดกาแฟค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะออกเดินทางจากหมู่บ้านสปันแล้วไปเที่ยวต่อที่อำเภอปัวค่ะก่อนจะออกไปเราก็จะออกไปแวะเช็คอินที่ร้านหยุดเวลาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟยอดนิยมของที่นี่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่คือร้านกาแฟที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านสปันแบบพาโนรามาค่ะที่คาเฟ่นอกจากกาแฟก็ยังมีเบเกอรี่หน้าตาน่าทานอยู่เยอะเลยค่ะจากนั้นเราก็เดินทางออกจากหมู่บ้านเราแวะที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านกันก่อนจอดรถแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวก่อนจะเดินทางกันต่ขับขึ้นเขาผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจากนั้นแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิว1715ก่อนจะขับรถมุ่งหน้าสู่อำเภอปัวกันค่ะตอนต่อไปขับรถชมวิวผ่านถนนลอยฟ้าดอยภูคาเข้าสู่อำเภอปัวแวะชิมกาแฟบ้านไทลือเที่ยวฝายแก้งชมวังศิลาแรงแกรนด์แคนยอนเมืองปัวพักผ่อนโฮมสเตย์กลางทุ่งที่ตูบนาโฮมสเตย์เช็คอินถ่ายรูปกสิกรสาขาเมืองปัวเดินเล่นชมกำแพงเวียงนครไหว้พระที่วัดศรีมงคลมุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำงิมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะ